สวัสดีครับผมแอชินนท์ครับเย้พบกับคลิปสอนกีตาร์มือใหม่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่8นะครับผมวันนี้จะมาแนะนําการจับคอร์ด B นะครับซึ่งอาจจะยากนิดนึงสําหรับมือใหม่นะครับอารมณ์มันก็คล้ายคอร์ด F นะครับแต่ว่าอาจจะยากกว่านิดนึงนะครับคอร์ด B ก็คือประกอบด้วยโน้ต B D sharp แล้วก็ F sharp นะครับ B D sharp F sharp โอเคคราวนี้จะประมาณนี้นะฮะนิ้วชี้นะครับทาบตั้งแต่สาย5ไปยันสาย1เลยนะครับช่องที่2นะครับนิ้วกลางสายที่4ช่องที่4นิ้วนางสายที่3ช่องที่4นิ้วก้อยสายที่2ช่องที่4นะครับก็คือไอ้3นิ้วนี้เนี่ยช่องที่4หมดเลยนะครับแล้วลองดีดไปดูยากนิดนึงนะครับอันนี้สายที่เรากดนะครับสายที่5ช่องที่2เนี่ยคือโน้ต B นะฮะแล้วก็สายที่4ช่องที่4เนี่ยคือโน้ต F sharp สายที่3ช่องที่4คือโน้ต B สายที่2ช่องที่4คือโน้ต D sharp สายที่1ช่องที่2คือโน้ต F sharpลองไปฝึกจับกันดูนะครับคอร์ด B ยากนิดนึงครับแล้วก็ยังไงก็มาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้